คนละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาแชร์เมนูการทำนี่เลยน้ำพริกกะปินะคะกินกับปลาทูแล้วก็ผักต้มนะคะเป็นอาหารมื้อหลักของบ้านปุ้ยเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกินมากๆเลยเวลาทำทีกินข้าวกัน2จานเลยนะคะเป็นสูตรที่คุณยายให้มาเลยนะคะวันนี้จะเอามาลองทำให้ทานดูนะคะแล้วก็เอาสูตรมาแชร์ให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะยูริกินแครอทไม่ได้ค่ะโอเคค่ะอุปกรณ์สำคัญของเรานะคะก็คือครกนี่นะคะครกนี่เดี๋ยวเราจะเอาครกนี้นะคะใส่วัตถุดิบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือผักมันคือมะเขือยาวนะคะเดี๋ยวจะเอามะเขือยาวเนี้ยไปชุบไข่แล้วมาทอดกินกับน้ำพริกนะคะแล้วอันนี้คือบรอกโคลีกับแครอทนะคะเราจะเอาไปต้มนะคะเพื่อที่จะเอามากินกับน้ำพริกของเราอันนี้ด้วยก็เหมือนกันนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในน้ำพริกก็จะมีมะนาวพริกนะคะมะนาวพริกแล้วก็กระเทียมก็ให้ดีแล้วก็อันนี้คือกะปิอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะตามที่ชอบได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวนะคะหรือใครชอบหวานนะคะก็เติมตามความชอบได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่ากะปิของบางคนนะคะอาจจะเป็นกะปิสีดำนะคะเวลาตามไปแล้วเนี่ยมันใส่มะนาวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบแห้งหน่อยนะคะสามารถเติมน้ำร้อนเข้าไปได้นะคะสูตรของปุ้ยก็คือปุ้ยเติมน้ำร้อนนิดนึงด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันเผ็ดไปหรือว่าเราจัดไปเราเติมน้ำร้อนไปนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทานกับผักต้มนะคะแล้วก็ผักทอดนะจะอร่อยมากๆเลยนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะคะจะได้เอาสูตรที่ปุ้ยให้ไปนะคะไปลองทำดูที่บ้านนะคะน้ำพริกกะปินะคะทานกับปลาทูแล้วก็ผักทอดผักต้มนะคะอร่อย number one เลยค่ะนะคะเป็นอาหารคู่เมืองไทยมาตั้งนานแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกด subscribe นะคะหรือใครชอบคลิปนะคะก็ช่วยกดติดตามให้ปุ้ยด้วยหรือแชร์คลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับช่องมีปุ้ยในคลิปหน้า